ขอบคุณพี่เสกมากครับพี่เสกเป็นพี่ชายที่น่ารักที่สุดคนหนึ่งนะฮะที่ยังหลงเหลืออยู่ก็ยังน่ารักไม่แก่พี่เสกไม่แก่นะก็อยู่นี้ตลอดอ่ะแล้วก็จะอย่างนี้ตลอดไปอ่ะเป็นคนที่น่ารักที่สุดคนหนึ่งของที่สุดหากินต่างแดนก็อาลัยแสนเมื่อจำต้องรากบ้านมาร่อนเร่ทำเนจรพาไปมันนกใครนะไรพงพนาไม่ได้จับไทได้ไปจับปลาไม่ได้ทำนาเลยมากับเรือตั้งเกแรงแรงก็กลัวไล่ล่าต้องเมาไม้แล้วนิ่งโอระเฮที่ถึงแม่ที่เคยไว้เปลือยโอเปลน้อง